วันนี้นะเราไปดูบ้านที่นครปฐมนะครับตอนนี้บ้านของเราก็ทาสีแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเก็บตัวระแนงด้านบนนะครับทาเป็นสีไม้นะครับแล้วก็ตัวบ้านเราทาเป็นสีเทาแล้วก็ตัวบัวจะทาเป็นสีขาวนะครับใช่นี่เลยไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่านะครับทำไมอ่ะใกล้เสร็จแล้วเราเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าได้เลยครับผมระวังหัวนะครับครับผมตอนนี้นะพวกเราก็เข้ามาภายในบ้านแล้วนะครับค่ะอ่ะดูจากด้านล่างก่อนละกันนะครับห้องนี้ปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังรกอยู่เพราะว่าข้าวของเนี่ยมากองรอเต็มเลยนะครับชักโครงชักโครกซิงค์บานเบิร์นอะไรมาครบหมดแล้วนะครับข้าวของต้องใช้ครับผมแล้วก็ด้านบนล่ะครับตอนนี้คือบ้านเราเนี่ยติดฝ้าครบหมดแล้วเขามายิงฝ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดูแล้วเริ่มสะอาดตาแล้วนะครับเห็นไหมดูดีขึ้นใช่มันไม่เห็นโครงหลังคาไงนะครับแล้วก็ตัวบ้านเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มจัดสรรบรรส่วนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวก่อนดีกว่านะครับห้องทางนี้ระวังนะจ๊ะอันนี้จะเป็นหน้าท็อปนะครับในห้องครัวมินิมอลอะไรฟิล์มทำไมเป็นสีดำไม่รู้เหมือนกัน จริงๆมันควรเป็นสีขาวหรือว่าสีครีมแต่ว่ามันหาหินแกรนิตไม่ได้มันจะเป็นหินเทียมพ่อเลยไม่เอานะครับก็เลยเลือกมาเป็นตัวสีนี้ใช่ครับแข็งแรงคุณทานนะครับตรงนี้ใช่ไหมวางหน้าครับตรงนี้ใช่ครับมาตอนนี้ตู้เตอร์อะไรเขาก็ใส่ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับไหนเราเปิดดูลูกเปิดไม่เป็นหรือเปิดอันนี้ไม่ได้อ้าวเปิดไม่ได้เขาล็อกไว้เปิดมาเฮ้ยเฮ้ยเปิดไม่ได้อ่ะนี่ออกแรงสิคะลูกก็ออกแรงนะแบบอ้าวเปิดได้แล้วเปิดได้ไหมคะอ๋อเอาแล้วทำไมเปิดฝั่งนี้ทำไมแบบไม่ย้อนมาเป็นฝั่งนี้แทนทำไมอ่ะเนี่ยถ้ามันเปิดฝั่งนี้มันอาจจะง่ายกว่านะใช่ไหมนุ่นเก็บปะคืองั้นเวลาเปิดมันอยู่อย่างนี้อ๋ออย่างนี้เขาต้องตีลังกาเหรอไม่เขาเปิดอย่างเงี้ยถูกแล้วที่บ้านเราก็เปิดแบบนี้ฟิล์มไกลเข้าครัวเปล่าที่ฟิล์มกับหนูคิดว่ามันจะแบบมันจะเปิดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เราก็จะอยู่ตรงกลางอันนั้นมันคือบานเดี่ยวไงที่บานคู่มันจะเปิดอย่างนั้นดูอ๋อโอเคแต่มันก็เปิดยากเหมือนบ้านนิดนึงหรือเราไม่ชินเพราะมันยังใหม่เราไม่ชินยังใหม่อยู่อ่ะเก๊ะเป็นไงบ้างเก๊ะเหมือนที่บ้านเลยใช่เสร็จเดียวเลยนะครับใหม่เอี่ยมเหมือนคนปิดด้วยรองเท้าแล้วก็ตรงกำแพงจะเป็นสีเทาชอบอันนี้มากชอบนี้มีมาปะนิดนึงได้นิดนึงได้แต่หน้าท้องเป็นสีดำไงเลยไม่ค่อยแมทเท่าไหร่แมทนะเพราะว่าหน้าท้องเป็นสีดำแต่นี่มันสีเทาไงก็มันเป็นโทนสีกับทึบๆแต่แค่มันเป็นเทาสว่างไงอ่ะได้ครับกระเบื้องในห้องนี้เป็นลายสวยนะใช่ห้องนี้ของแม่เดือนคนเดียวคนอื่นห้ามยุ่งแล้วห้องนอนหนูสีนี้ปะไม่ครับสวยกว่านี้อีกว้าวแต่ก็ชอบนะแบบเป็นไม้อย่างเงี้ยสวยนะชอบอันนี้เป็นกระเบื้องแต่เราปูเป็นกระเบื้องยางนะครับอันนี้ก็ตีฝ้าเรียบร้อยครับผมฝ้าด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ที่ดูดควันใช่ใช่ครับต้องมุดระหว่างต้องแล้วก็หน้าต่างยังไม่มาพ่อลืมบอกนะครับทุกคนจ้าโครงอลูมิเนียมทั้งหมดพ่อเอาเป็นสีดำโครงดำทั้งหมดเลยแล้วก็กระจกก็เป็นสีใสปกติใช่ครับถูกต้องนะครับก็คือตรงกรอบมันใช่ไหมล่ะใช่ครับใช่ครับแล้วส่วนตรงนี้หน้าท็อปเนี่ยเราสั่งมาเป็นแผ่นเดียวนะครับไม่ได้แยกชิ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวรอช่างเนี่ยเขาติดตั้งน่าจะอาทิตย์หน้าน่าจะเริ่มดูดีขึ้นแล้วแล้วส่วนห้องน้ำประตูมาแล้วอ่ะไปห้องน้ำห้องน้ำสวยมากโอ้โหว้าวพี่ต้องปิดประตูดูน่าปิดเลยล็อกนะมันล็อกจากข้างในนี่ประตูเป็นแบบนี้โอเคบานประตู UPVC แล้วอ่ะเปิดมาก่อนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีไม้เป็นลายไม้ที่ทุกคนเห็นรอบก่อนค่ะแล้วก็ทำข้างบนแล้วฝ้าใช่ไหมใช่ครับมีช่องเซอร์วิสอยู่ตรงนั้นช่องเซอร์วิสแล้วที่น้องฟิวยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นที่อาบน้ำใช่เทียบน้ำเราจะลายไม้นะครับมาถึงข้างล่างนี้เลยแล้วก็มีธรณีกันแสงด้วยอะไรพื้นไงธรณีกันแสงใช่อะไรอ่ะเขาเรียกอย่างนั้นแม่พิมพ์ Google ด่วนพี่พิมพ์พิมพ์แล้วธรณีกันแสงในห้องน้ำคืออะไรตอนเล่นโทรศัพท์นั่งน้ำแล้วมันกันแสงธรณีพ่อบอกว่าธรณีธรณีแปลว่าปากปากกันแสงอะไรธรณีธรณีธรณีกันแสงเต้งหนังมีแต่โน้ตเพลงให้หนูเนี่ยโอ้ว้าวใช่หรอมีเขาเรียกธรณีกันแสงไม่ใช่หนูคิดว่าเพลงตอนสวดเพลงไว้อะไรอะไรใช่สวดหน้าตอนหน้าศพอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะแม่ไม่เคยได้ยินแรกเนี้ยคือธรณ
ีกันแสงไม่ใช่เขินหน้าแดงหรือหน้าพ่อตอนเนี้ยไม่ใช่มันมีงั้นข้ามไปก่อนใครรู้ก็เม้นบอกกันเปื้องธรณีกันแสงไม่มีพอมั่วมาเหอะทุกคนเท่านั้นเป็นเหมือนเดิมนะคะแค่มีฝ้ากับประตูเพิ่มมามันมีกระเบื้องหลบหลบหลบแม่หลบพี่ปิ๋มเสิร์ฟหายดีพี่ปิ๋มไม่อ่านแล้วก็ร้องของบางเพลงเอาโอเคครับห้องน้ำของเรานะครับจะมีรูด้านบนจะเป็นบานกระทุ้งนะครับบานกระทุ้งคือทำไมกำแพงเราฝั่งนั้นหนาจังแม่ถ้าเราฝั่งนี้ไปไว้ฝั่งโน้นอ่ะมันจะมีแบบเหมือนในห้องน้ำบนบ้านเราอ่ะอ๋อที่บุกเข้าไปใช่แต่ทีนี้พ่อที่มันหนามันสามารถวางของได้เนาะใช่ครับแต่ทีนี้พ่อไม่อยากให้แบบเวลาเรานั่งฝั่งนี้พอคนเปิดประตูแล้วเห็นชักโครกตรงนี้ไงสมมติเราเปิดประตูปุ๊บตรงนี้จะเป็นกระจกมันบังแล้วตรงนั้นเป็นชักโครกพี่ฟิล์มยืนอยู่แล้วที่แม่ยืนอยู่ตรงนั้นจะเป็นซิงค์ซิงค์ล้างหน้าใช่ครับก็ขอบกระจกใหญ่ใช่ครับมีกระจกค่ะมีไว้ถ่ายรูปแน่เลยเดี๋ยวฟิวก็จะมาหมกตัวในนี้มันมีเป็นตู้เลยนะอยู่ในไหนอ่ะนั่นไงในกล่องนั่นไงเป็นตู้มาเลยเรื่องมาเป็นตู้นะครับไม่ใช่กล่องนี้อยู่ข้างนอกป่ะอยู่ข้างล่างไงแม่ตู้ล่างกล่องล่างกล่องล่างใช่ครับแล้วรู้เปล่าว่าไฟที่อยู่ห้องฟิล์มฟิวอ่ะมันใช้คำสั่งเสียงนะโคไฟอัจฉริยะรีโมทซีมวยนะสวัสดีเลเซอร์อ้าวฟิล์มฟิวไม่รู้เหรอรู้เห็นว่าที่พ่อส่งมาในกลุ่มแล้วพ่อลองใช้เลเซอร์ถ้าอยากรู้ว่าเป็นไงไปดูในช่อง Happy Channel Family นะครับเราลงไว้แล้วฟิวพูดทั้งคืนแน่เลยหนูน้อยหนูน้องอ่ะสวัสดีเลเซอร์สวัสดีทั้งคืนเลยสวัสดีทั้งคืนปิดไฟดับไฟไม่คือเขาไม่เคยไปดูคลิปไงเขายืนงงอยู่ปากเวอร์เลยฟิวดูแล้วที่ดูแล้วคืออยากให้หนูดูที่เขาส่งมาในกลุ่มจะเป็นอันนั้นใช่ไหมที่พ่อให้เขาดูฝั่งนู้นก่อนแล้วกันฟิวมาดูแล้วโอเคแล้วฝั่งนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้ทาสีแล้วใช่เป็นสีขาวเก็บสีใช่ไหมใช่ครับมุมนี้พ่อชอบมากเลยพี่ฟิล์มมองไปเห็นทะเลสาบอันกว้างใหญ่ของเราใช่ครับผมมุมนี้สวยมากนี่ห้องนอนฟิล์มกับฟิลแล้วก็ห้องนอนพ่อแม่ห้องนอนพ่อแม่อยู่ฝั่งนี้แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรนะทุกคนก็เหมือนเดิมแล้วก็ของจะเยอะเหมือนเดิมพ่อเดี๋ยวเขาจะเก็บของทำพื้นก็รอทาสีเก็บสีแล้วก็เดี๋ยวชุดไฟเข้าก็จบแล้วห้องนี้นะครับใช่แล้วก็ปูกระเบื้องใส่เฟอร์นิเจอร์ด้วยใช่ครับห้องฟิลเหมือนกันครับผมห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนของพี่ฟิล์มกับน้องฟิวนะครับใช่ตำแหน่งการนอนอยู่ยังไงเอ่ยยังไม่ตกลงกันตกลงไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ก็ต้องใส่ตัวไปทางโน้นแหละแม่เอาหัวไปทางโน้นก็ได้แล้วหัวไปทางโน้นนะครับก็คือจะต้องนอนสไลด์ไปโน้นไงหรือจะเอาหัวมาทางนี้ก็น้องฟิวก็สไลด์หัวมานี่ก็แล้วแต่เพราะที่นอนสามารถปรับได้ใช่ไหมคือยังไงอ่ะถ้าหัวไปโน้นพี่ฟิล์มนอนในน้องฟิวนอนนอกก็แค่ดึงเกียร์มาสไลด์ไปนู่นใช่ที่นอนสไลด์ไปถึงนู่นเลยสไลด์ไปนู่นเลยโคตรเลวร้ายแยกฝั่งกันไปเลยแต่จริงๆเขาเก็บปุ๊บมันก็จะเหลืออันเดียวแต่เขาแค่ดึงออกมาปุ๊บก็มานอนด้วยกันแล้วตรงนี้อาจจะมีเป็นเขาเรียกอะไรนะริมหน้าต่างใช่อยากให้พี่ต้อมมาทำให้อารมณ์แบบว่าโซฟีโซฟีใช่ครับโซฟีที่แต่เพราะว่าพี่ต้นทำเหอะแล้วก็ตีขึ้นมาตามกรอบเลยตีมาแล้วก็มีแผ่นรองของใช่แค่นั้นเลยง่ายๆไว้เล่นกีตาร์ไว้นั่งอ่านหนังสือไว้นั่งในโทรศัพท์แบบอาจจะออกมาแบบพอสมควรต้องมาเหมือนนอนได้เลยก็ได้นะสักสองหรือเป็นที่นอนก็ได้นะเพราะว่ามันจะยาวแล้วใช่แม่พอตรงริมหน้าต่างตามกรอบหน้าต่างเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตรงนี้จะเป็นประตูบานสไลด์พอสไลด์ปุ๊บแล้วเดินออกไปเป็นระเบียงยาวไปโน่นเลยไอ้ตรงนี้จะสวยมากเลยนะใช่ครับจะเห็นวิวแล้วเพราะว่าข้างนอกมันจะไม่มีอะไรกันแล้วใช่ไหมใช่ลมแบบเต็มเต็มใช่แล้วก็ข้างในทั้งหมดเราจะเซตเป็นแนวมินิมอลมองรอดูสุดท้ายจะมินิมอลป่ะแต่ตัวบ้านเป็นโมเดิร์นหนูก็เลยมองว่าจะมินิมอลหรือเปล่าตัวแต่ทีเนี้ยกรอบทั้งหมดจะเป็นสีดำมันจะดูดุนิดนึงแต่ตัวบ้านเราทั้งหมดจะเป็นสีขาวภายในทั้งหมดเลยนะนะครับสีขาวแล้วตัดด้วยดำแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดจะเป็นลายไม้แทบจะ 100% เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันตอนที่เสร็จละกันว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็โอเคแล้วทุกคนแบบที่บ้านแต่ละห้องมันก็ใหญ่มันก็โอเคแล้วจริงๆห้องกลางตรงนี้ถือว่าใหญ่อยู่นะพี่ฟิล์มใหญ่มากมั่วใหญ่กว่าบ้านเราบ้านเรามันจะเป็นแคบๆแล้วก็ลึกเข้ามาถึงห้องครัวไงแต่นี่มันแบบกว้างเป็นสี่เหลี่ยมว้าอ่ะพอได้นั่งพอได้นอนพอได้พักผ่อนกันนะครับเดี๋ยวต้องมาดูตอนเสร็จแล้วแล้วก็ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ถ่ายงานด้วยสำหรับที่นี่นะครับอาจจะทำหนังสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะแม่นะติดตามชมกันนะครับแล้วพื้นที่ทั้งหมดโดยรวมเดี๋ยวเราจะปลูกหญ้าใหม่ทำใหม่ทั้งหมดแล้วมุมฝั่งโน้นจะเป็นสวนของแม่เดือน
เราจะปลูกผักสวนครัวอ่ะโอเคเดี๋ยวมารอดูกันนะครับขึ้นมาให้เราได้กินเพราะว่าน่าจะเสร็จแล้วเสร็จเดือนกุมภานี้แหละแม่นะครับภายในเดือนนี้แหละแล้วที่สำคัญเลยแม่ข้างหลังเราอ่ะมันเป็นทะเลสาบดูดีๆนะครับน้ำเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวเลยนะครับดูอันนี้เราไม่ได้ย้อมสีนะครับสีน้ำเขาเป็นอย่างนี้จริงๆสวยมากนะครับสีน้ำเขียวเลยนะครับน้ำสะอาดมากคือเราจะมานั่งตรงเนี้ยแล้วก็นั่งมองดูน้ำนั่งท่านี้เลยเหรอใช่นั่งท่านี้ทำ ไมเราไม่เอาตูนให้มันถึงพื้นเลย มันยังไม่ได้ปูไงถ้ามันปูเสร็จแล้วอ่ะมันจะสวยแล้วเราก็นั่งแบบสบายเราควรมีเก้าอี้แบบโยกเงี้ยของแก่ไหมเฮ้ยฟิวอ่ะฟิววางแผนแทนแม่เลยอ่ะถึงไอ้นี่ไงไอ้แซมเป็นเหมือนสิงช้าเออเราไม่เห็นสิงช้านะเออมาวางไว้สักมุมแต่ด้วยความที่ว่ากลัวมันลกไงก็อย่าเลยควรซื้อเป็นเหมือนหน้าบ้านแล้วถ้าเป็นเม็ดโฟมข้างในอ่ะแล้วมาวางแม่ไว้สองอันสองอันพอแม่เชื่อพ่อเลยถึงเวลาไม่มีใครมานั่งหรอกใช่เขาไอ้ชิงช้าที่แม่พูดถึงเหมือนที่ร้านคาเฟ่เล็กๆนะเหมือนบ้านตรงข้ามเราอย่างเงี้ยนะแต่ฟิล์มรู้สึกว่านานๆไปน่าจะสนิมขึ้นตรงโซ่เราไม่ต้องหรอกเพราะเสียงมันจะดังเพราะฉะนั้นเอาไอ้เบาะที่มันเป็นโฟมเรียกไม่ถูกเหมือนที่บ้านเราอ่ะมาวางไว้สักสองสามอันนะสองอันพออ่ะไม่ลกนี่นี่พี่ฟิล์มดีไซน์มาแล้วเพราะว่าที่บ้านเรามีสี่อันรู้สึกว่ามันกิ๊กก้ามากฝนตกทีต้องเก็บไงที่บ้านนั่นแหละมาวางได้อยู่ชิลจังประหยัดสีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ด้วยวันนี้ก็คือพี่ฟิล์มเลี้ยงน้องหมากับกี่ตัวนะคะ6 ตัวรวมแม่ก็เป็น7 ตัวตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วใช่ชื่อว่าชื่อ0 1 2 3 4 5 6แม่ชื่อ0ลูกอีก6 ตัวก็1 2 3 4 5 6ไงสิ้นคิดอ่ะไม่เลี้ยงแล้วหมายถึงฟิวไม่เลี้ยงแล้วเลี้ยงหมาด้วยป่ะไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับไปกันดูข้างนอกกันเพราะว่าข้างล่างอ่ะเรายังมีเนื้อที่บ้านเหลืออีกเยอะมากแล้วพ่อก็จะทำเป็นสตูดิโอนะคะ2 ชั้นแต่ว่ารอบ้านหลังนี้เสร็จค่อยสร้างตัวนู้นต่อใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะระวังหัวโขกนะครับเพราะรอบที่แล้วน้องฟิวโขกไปเกือบแตกเลยค่ะดังปราดไม่ถึงหัวเดี๋ยวไปดูฝั่งไหนก่อนฝั่งนี้เหรอฝั่งข้างล่างเพราะฝั่งนั้นไม่ค่อยมีอะไรอาจจะลกหน่อยนะครับเพราะว่ายังทำไม่เสร็จนะครับใช่ลูกละลูกละเนี่ยจะอาจจะปลูกแบบแล้วก็ไม่ค่อยเห็นดอกนะเพราะฟิวแบบชอบเด็ดอะถ้าสมมติใช่ไหมหนูมีโขกนี่หรือจะเอามาตาบอกเลยเนี่ยคือเนื้อที่มันแบบกว้างมากนะคะตรงนี้เราก็จะมีพวกต้นไม้ดอกไม้เราเห็นตอนนี้ดอกไม้ที่เราปลูกไว้ต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็เริ่มออกดอกกันแล้วนะครับเริ่มสวยนะดอกหญ้าเฮ้ยจริงๆมุมนี้สวยมากนะแม่น้องฟิวหนูต้องหน้าอย่างนี้แล้วก็มาถ่ายเพื่อถ่ายงั้นแหละนี่มองข้างบนแม่เห็นตัวบ้านเริ่มสวยแล้วนะใช่ค่ะเพราะมันมีสีแล้วครับผมอ่ะไปทุกคนลูกหมาของเราเฮ้ยน้องอยู่ใต้นี้เหรอซิมบ้าพี่ฟิล์มน้องฟิววันนี้เอาอาหารมาให้เต็มเลยนะครับใช่เนาะตัวนั้นชื่อ1 2มี6 ตัวทุกคนนี่ไงเนาะตัวนั้นชื่อ5อองเอ็งโอ้หนูไปเล่นอะไรมาเอ็งช่วยอาหารแล้วหนูเอามานี่ดิองเอ็งจะเลอนิดนึง6 ตัวจะเลอนิดนึงเพราะเขากินนมไปแล้วก็กินน้ำข้าวขาหมูไปมีอีกบ้านข้างๆเขาเอาอาหารมาให้ตัวนี้ชื่อ3จำได้ด้วยมาเที่ยวหน้าก็จำไม่ได้หรอกเที่ยวพ่อดิอันนี้ชื่อ6อันนี้ชื่อ5แต่แบบน้องตัวใหญ่มากตัวใหญ่ไวมากแล้วแบบแน่นทุกตัวเลยดูดินั่งจ่องมันเลยข้างในนอนหลับปุ๊บแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ของบ้านเราเหมือนกันนะคะจนสุดริมรั้วขาวนู่นแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำนะคะ2 ห้องห้องเก็บของห้องนึงอันนี้ก็ทำเสร็จไวมากนะคะแม่ห้องน้ำนี่คือตอนนี้ปูกระเบื้องเสร็จแล้วปูกระเบื้องเสร็จแล้วค่ะครับพร้อมใช้นะคะห้องน้ำนี่ก็ทำซะดีเลยนะยังไม่ได้ทาสีเดี๋ยวเราจะทาสีเดียวกับตัวบ้านนะครับก็รอบ้านเสร็จแล้วค่อยมาเก็บสีตรงนี้ต่อใช่เพราะว่าตัวบ้านตัวห้องน้ำตัวออฟฟิศสตูดิโอเราอะสีเราจะเหมือนกันใช่ครับมาโทนเดียวกันหมดเลยนะครับได้รู้ว่าเออนี่คือเจ้าของคนเดียวกัน เดี๋ยวมันจะแบบผิดโทนเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าลงเข็มไว้แล้วรอบ้านปลูกเสร็จเดี๋ยวเราไปทำสตูดิโอเราต่อนะครับแล้วก็ฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยแม่ตรงนี้จะเป็นคาเฟ่เสียดายอ่ะเราเอาแบบน็อกดาวน์มาลงไม่ได้ทำไมอ่ะมันยกมาลงไม่ได้แล้วสายปงสายไฟเคนยกเข้าไม่ได้ละแต่ว่าเดี๋ยวไม่แน่อาจจะปลูกขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับระหว่างต้นไม้เลยแม่2 ต้นนั่นน่ะแล้วเราก็จะมีระเบียงริมน้ำด้วยใช่ครับฝั่งนี้นะครับ
แต่ระเบียงยังไม่ได้ทำไม่เป็นไรก็เดี๋ยวอนาคตเราจะทำไงใช่เราก็มี2ที่ด้วยนะตรงนู้นด้วยอันนั้นอันใหญ่อันนี้อันเล็กหูมีเล็กมีใหญ่เขาชี้นิ้วสั่งเดือนสั่งได้หมดอยากได้อะไรชี้ระเบียงอันใหญ่ไม่มาเลยปิ้งให้ดูเฉยไม่ได้ที่เรามาใส่นะแล้วก็ฝั่งนี้เฮ้ยฟิล์มมาดูนี่แล้วมาดูไอ้ดอกหญ้านี่เด็กขึ้นสวยแล้วอ่ะตรงนี้จะเป็นระเบียงลงไปบันได3ขั้นนะครับนี่บันได3ขั้นแล้วเดี๋ยวตรงนี้จะมีระเบียงนี่นะครับแบบสบายๆง่ายๆเลยนะที่เกิดซิมบ้ามาพี่ฟิล์มอยู่ตรงนี้อย่าอุ้มพี่เดี๋ยวพี่ต่อไม่อุ้ม1 2ซิมบ้าบ้าครับ1 2 3ซิมบ้ายกมือดิเขาต้องการอะไรเนี่ยแม่เออเขาเล่นอะไรอ่ะไม่รู้เขาเล่นซิมบ้ากันอยู่กับอีกมุมนึงก็คือถ้าจะบ้าน่าจะบ้าฟิลอ่ะแต่ว่าดอกไม้ที่พ่อบอกก็คือโตไวมากอ่ะฝั่งนี้เราซื้อมาปลูกไว้ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มออกดอกออกเลยแล้วนะครับอันนี้มีต้นไทรด้วยเหรออันนี้คือปลูกเป็นขยุมเหรออะไรขยุมเนี่ย4,000ขยุมเล็กๆขยุมอะไรขยุมขยุมไงอะไรขยุมก็เป็นพุ่มเออก็บอกพุ่มดิขยุมไอ้ต้นนี้สวยนะเนี่ยขยุมแม่แม่เออเขาติดแล้วนะแม่นะใช่ค่ะไอ้ต้นใบเตยครับสวยอ่ะใบเตยเหรอหอมๆเขาเรียกเตยเตยอะไรสักอย่างนั่นแหละเตยอันนี้อันนี้ใบเลื้อยแม่นี่มีดอกอยู่นะอ๋อโอเคเดี๋ยวเขาจะเลื้อยขึ้นต้นไทรใช่เม็ดยังไม่ตายอ๋อยังคือต้นไทรเหรอใช่ใช่ค่ะขอหวยเอาแป้งแล้วไอ้รู้งานด้วยเอาแป้งแล้วนี่แป้งป๋องเถอะนึกว่าดูเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์บ่อยนะเนี่ยถึงรู้เอาไปดูรั้วเราดิรั้วเรามีแค่นั้นแหละทุกคนสั้นๆเพราะว่าสุดไปฝั่งนู้นก็จะเป็นของลุงอาแล้วใช่ไหมใช่คือสุดชายแดนของเราสุดชายแดนเนื้อที่เราจะสุดที่หนูว่าเราควรซื้อม้ามาปล่อยแล้วเราก็มีต้นไม้ตรงนี้อีกนะเลยขี่มาครับแล้วฝั่งทางโน้นยาวพี่โน่นะของลุงอาเขาใช่ปะใช่ใช่ค่ะเจ้าของที่ก็ได้นะที่เยอะนะคะเป็นธรรมดาเพราะเขาคือเจ้าของไงนี่ขึ้นไม่หรอเจ้าของเราก็กว้างนะอันนี้คือรั้วคาร์บอยของเราเฮ้ยเฮ้ยไงท้องแบบฟิลเอ้ยเราได้ต้นไม้ต้นนั้นอีกต้นนึงเนี่ยแม่เพิ่งเห็นเลยมันอยู่ในรั้วเรางงอะไรเนี่ยต้นบัลเลอร์แม่เพิ่งเห็นโอ้โหเราได้ต้นไม้เพิ่ม2ต้นใช่ครับแล้วที่เราก็คือเหลือเฟือนี่แหละพี่ฟิล์มก็คือเดี๋ยวเราจะปลูกตัวสตูดิโอเราจากตรงนี้ฟิล์มไปสุดตรงเต็นท์เลยใช่ไม่เล็กนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่ด้วยนะครับตรงกลางนะคะใช่ครับผมนี่แหละแล้วมองไปข้างบนเนี่ยเห็นตัวบ้านปะสวยอ่ะโอเคนะครับผมนี่แหละวันนี้นะเราพามาอัปเดตตัวบ้านกันนะครับใช่ถือว่าโอเคอยู่เนาะโอเคได้ครับผมโอเคสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วบาย